ส่วนที่จังหวัดชลบุรีครับวันนี้มีรายงานแล้วก็นายจ้างกว่า 3,000 คนตัวแทนจาก 3,024 บริษัทรับเหมาช่วงไทยโครงการพลังงานสะอาดในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่ถูกบริษัทรับเหมาต่างชาติที่เข้ามารับงานค้างค่าจ้างมานานกว่า6เดือนเป็นเงินหลายพันล้านบาทหลังบริษัททั้ง24แห่งเข้ามารับงานก่อสร้างช่วงต่อวันนี้จึงมารวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนบุญยจิตวิทยาก่อนจะแบ่งเดินเท้ากัน2เส้นทางไปยังประตูที่1ของโครงการพลังสะอาดและไปยังป้ายสามเหลี่ยมหน้าโครงการโดยถือป้ายข้อความและแต่งกายเชิงสัญลักษณ์ขอให้ผู้บริหารโครงการเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้กับบริษัทและแรงงานที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นกว่า 20,000 คนเบื้องต้นมีนายชัยพรแพพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการเดินทางมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะเร่งแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปครับ